พอชงเสร็จแล้วก็จะออกมาสีสันแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะและไม่ใช่แค่สีสวยอย่างเดียวค่ะนี่หอมมากๆด้วยนะคะมันคือรสสละไซเดอร์ค่ะอันนี้เนี่ยสามารถทานได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยลิลินก็จะทานเช้า1ซองเย็น1ซองค่ะในกล่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด15ซองค่ะอันนี้เนี่ยราคาก็ไม่แพงเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าตามท้องตลาดเนี่ยถูกมากๆเลยนอกจากนั้นถ้าเทียบกับคุณสมบัติของเขาแล้วเนี่ยลิลินว่ายังไงก็คุ้มค่ะว่าแล้วก็ไปทานเลยดีกว่าค่ะ I see you falling I get down on my knees and pray Waiting for the final moment You say the word that I can say Every effort find a day you falling I feel like I need a shoot in the grace คริสเตอร์ผลิตภัณฑ์คิเรนัทคอลลาเจนนี่เลยกล่องดูน่ารักมากๆจริงๆขอบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้นะคะพิมก็ทำงานเป็นพิธีกรถ่ายโฆษณาแล้วก็ถ่ายแบบซึ่งก็คือเราเนี่ยจะเจอแสงไฟเยอะมากซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าไม่ใช่แค่แสงแดดเท่านั้นที่จะทำให้เราดำได้เพราะว่าสปอตไลท์ที่เราเจอขอบอกว่าถ้าไม่ทากันแดดบนหน้าหนาพอขอบอกว่าหน้าดำค่ะแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยเสียมากผิวตัวจะรู้เลยว่าสมมติเราใส่เสื้อมีเลยมีแขนกลับบ้านไปดำปื้ดซึ่งคือมันเป็นปัญหาที่แบบว่าผู้หญิงหลายๆคนคงเจอเนาะเพราะว่าเรื่อง UV เรื่องแสงแดดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาหนักของผู้หญิงอย่างเราๆเนี่ยแหละซึ่งก็มีวันนึงค่ะมีรุ่นพี่ในวงการคนนึงเนี่ยเขาก็นี่เลยแนะนำผลิตภัณฑ์เทรนัทคอลลาเจนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคอลลาเจนที่แบบรู้สึกว่าดีมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทานอาหารเสริมมีคุณน้าก็ซื้อให้ไม่เอาไม่เชื่อเลยเรื่องวิตามินซีอะไรต่างๆไม่เคยเชื่อว่ามันจะได้ผลจริงแต่ว่าคือเขาบอกจริงๆว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ทิพย์ลองแล้วพอลองปุ๊บคือรู้สึกได้จริงๆว่าภายใน1อาทิตย์ผิวขาวขึ้นคือจะเห็นผลได้จริงใน3วันแรกนะคะเพื่อนๆซึ่งอันนี้ได้รับรองเลยว่าเรื่องจริงเพราะว่าหลังจากนั้น1อาทิตย์ประมาณ 1-2 อาทิตย์ได้ไปถ่าย MV กับรุ่นพี่คนนึงเขาทักเลยว่าเฮ้ยน้องทิพย์ไปทำอะไรทำไมผิวใสจังซึ่งก่อนหน้านี้เราก็แบบก็มั่นใจแหละว่าเฮ้ยฉันขาวนะแต่ว่าทำไมถึงไม่มีคนทักว่าเราแบบผิวใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดื่มแล้วก็รับประทานเป็นผลิตภัณฑ์คิเรนัทไปเนี่ยก็คือมีคนทักว่าผิวใสขึ้นหน้าไม่หมองคล้ำแล้วก็ผิวก็สม่ำเสมอด้วยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าคอลลาเจนเนี่ยแน่นอนว่าคอลลาเจนที่ดีที่สุดก็ต้องมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คิเรนัทแน่นอนเป็นญี่ปุ่นนะยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะคะกับคิเรนัทคอลลาเจนค่ะThank you.
วัสดีครับผมกายครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำนะฮะคิเลนาคอลลาเจนนะฮะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับผมคิเลนาคอลลาเจนเนี่ยจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้จักเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละฮะแต่ว่ามีวันนึงครับผมพี่สาวของผมเนี่ยเดินมาหาผมบอกว่าเฮ้ยกายดำมาแล้วนะเราอ่ะไม่ไหวแล้วนะทำงานตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดำขนาดนี้เนี่ยกลับบ้านไปขายถ่านเถอะนะก็เลยแบบว่าอ้าวพี่แล้วให้ผมทำไงอ่ะนี่น้องวันนี้นะพี่เนี่ยไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยกินแล้วขาวโอ้โหผมได้ยินครั้งแรกแบบแอนตี้เลยวิตามินซีผมก็ฉีดพี่ไม่เห็นมันจะขาวเลยกูต้านี่แบบว่าถ้าไปฉีดนี่ตายแล้วพี่ตายลูกเดียวเลยนะแล้วก็ไอผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยผมก็เห็นขายเยอะแยะแล้วนะมันก็อาจจะได้ผลบ้างหรือไม่ได้ผลบ้างผมไม่รู้เพราะว่าเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอยู่แล้วแต่ว่าที่เราอยากจะขาวที่เราอยากจะมีผิวใสเนี่ยเวลาเพื่อนๆเดินตามมหาลัยเดินตามอะไรเงี้ยเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่ามันจะมีอยู่ไอ้ประเภทหนึ่งคนเนี่ยที่เดินมาแล้วแบบเป็นออร่าคุณผู้ชมจะแบบมีออร่าพุ่งออกมาอย่างเงี้ยเวลาเดินตามมหาลัยถ้าเห็นหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยอยากเป็นคนนั้นไหมถ้าอยากเป็นคำตอบของคุณนะง่ายๆเลยก็แค่คิดเลยนะเพราะผมเองเนี่ยลองมาแล้วผมมั่นใจทุกวันนี้ว่าผมมีออร่าว่าผมกินคิดเลยนะนี่แหละฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับเพื่อนๆไม่เชื่อผมไม่เป็นไรขอแค่อย่างเดียวแค่ลองเพราะว่าผมลองแล้วผมใช้ดีผมกินดีผมก็มาบอกต่อเป็นการทำบุญส่งบุญให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมก็สามารถทำบุญต่อโดยบอกคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมบอกต่อไปเรื่อยบอกเพื่อนบอกคนนู้นบอกคนนี้และประเทศบ้านเราก็จะมีแต่คนขาวอย่าลืมแล้วกันสำหรับคิเลนาคอลลาเจนนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับผมก็มาบอกต่อกันถ้าใครอยากใช้สนใจก็หาซื้อได้ครับผมตอนนี้ดีลเลอร์มีเจ้าเดียวในประเทศไทยครับได้กินคิเลนาแล้วก็รู้สึกว่าทำให้ผิวของเลน่าใสและขาวขึ้นนะคะเหมือนสาวญี่ปุ่นคนนึงเลยนะคะค่ะยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของคิเลนาด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาริกาโตะกับไซมาสวัสดีครับผมกายฮะและทิกค่ะครับผมวันนี้เรา2คนนะฮะจะมาแนะนำนะฮะคิเลนาคอลลาเจนเราแนะนำแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความขอสำคัญไม่คิเลนาคอลลาเจนนั่นก็คือเป๊ะเวอร์ขาวใสเด้งแน่นอนว่าเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วนะคะคิเลนาคอลลาเจนเนี่ยทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีผิวที่ขาวใสแล้วก็หน้าเด็กลงด้วยใช่ครับผมนะฮะคำจำกัดความง่ายๆเลยนะครับผมใครอยากขาวต้องคิเลนาถูกต้องค่ะยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะ